ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับบ่าวมีสิพามาอ้อยหนูตอนตีสามพี่น้องผมตีสามเป๊ะแล้วเฮาไปสั้นโว้หนูกันกับกองเขาเก่าแล้วก็สิถือโอกาสกองใหม่ไปพร้อมด้วยพี่น้องเด้อบ่สิมาหาสั้นโว้ป่าครับสวัสดีครับพี่น้องผมกับบ่าวมีอีสานบ่าวเหมือนเดิมคือเก่าออกมาตีสามกูกลัวบ่สิมาหาสั้นโว้ป่าพี่น้องมาร่วมงานจังหวะกันว้าวต้องบักห้อยหลายเดี๋ยวว่าพูดใส่ได้สัญญากับพี่กำลองแล้วว่าสิกินบักหอยดิบๆกินออกมาใหม่ๆกินเลยกับแจ่วเลยนะพี่น้องเป็นช่องเดียวที่ดิบดุเถื่อนขนาดนี้แบบบ่ต้องตัดต่อบ่ต้องรอคอยอีหยังพี่น้องจัดให้แน่นอนบ่ามีเบิ่งบักหอยก่อนมันพอได้บ่ได้มาจัก10หน่วยก็โอเคแล้ว1 2 3 4 5ได้พี่น้องได้แน่นี่ได้แน่นอนโหได้แน่นอนพี่น้องผมเดี๋ยวสั่นโว้หนูแล้วเฮามาเก็บบักหอยพี่น้องเก็บบักหอยไปกับผู้ใส่น้องพี่น้องเนาะฝากกระเหลี่ยมมาพี่น้องผมฝากกระเหลี่ยมมาไปสั่นโว้หนูก่อนตะกะพ่วงด้วยไว้เขาพรไฟพรไฟพี่น้องแว๊บแว๊บบ่ดังบ่ได้เลยครับเด้อบาดนี้บ่ดังบ่ได้ไปเลยสไตล์บ้ามี่มันดิบมันดูมันเทือนอยู่แล้วคันเห็นกระสั่นโวโลเด้อพี่น้องเด้อบ่ต้องฟังเสียงเห็นแต่ตอนมันตายไอ้เห็นแต่ตอนมันดีเนาะพี่น้องมาพามาอ้อยหนูตอนตีสามพี่น้องผมให้มันหูไปบอกแล้วคันว่ามีเดล็อกเป่าบดตายกะจอยเขากองเขาดีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต พอดีพี่น้องเห็นพอดีพี่น้องผมเห็นพอดีอยู่ชิงนิ่งอยู่ชิงนิ่งอ้อยต่อได้การพี่น้องผมได้การกองเขาเก่าเดี๋ยวไปเบิ่งกองไว้บอกแล้วว่าตายกะจ้อยYes. มือเดียวดีบางไห่เหยียตัวใหญ่มันอันนี้คือรุ่นลูกนี่บ้ามีบ่ต่ำกว่า5 6ตัวแล้วแต่ว่าเฮาสิอ้อยไว้อีกเพราะว่ารุ่นนี้หลายเฮาสิอ้อยไว้ให้มันพี่เรื่อยๆบอกแล้วว่ามันลี่แต่ว่ากวางอยู่ทางกกลิ้นฟ้าตัวใหญ่จำได้บ่ที่บ้ามีแท่งเสือหมวกบ่ถือกะเราลงคลิปไปนั่นล่ะตัวนั่นล่ะตัวแม่มันเดี๋ยวจัดพี่น้องผมหาบ่หอยตัวพร้อมว้าวพี่น้องผมไปอ้อยตัวเราว่ามีสีอ้อยกองเก่าให้เบิ่งเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่งว่ามันได้ผลบ่ได้ผลเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะทำให้ดูกระสิบวนไปกองเก่าเก่านี่ล่ะพี่น้องบ้ามีสิบ่มีกองใหม่ให้เบิ่งเลยครับแล้วก็เหี้ยเหมือนเดิมนี่เขาบ่มีหยังมากมายสำหรับบ่าวนี่วางไว้เลยนี่ครับนี่วางไว้หลายๆโหลดให้มันกินมันบ่รอดเดี๋ยวมันก็มาพี่น้องขนาดบ่มีร่องรอยการขวดการใดว่ามีจออ้อยซื่อๆด้วยก็ยังได้สั่นโว้อยู่นะครับเนาะเหี้ยตัวบักเอพี่น้องผมไปลุยทั้งเบิดเฮาสิอ้อย4กองเด้อพี่น้องเด้อพอหนูหน่อยมันแล่นกับแม่มันต้องเพื่อโอกาสเขาเอิ้นว่าต้องเพื่อโอกาสไว้หลายๆนะพี่น้องต้องเพื่อโอกาสไว้หลายๆว่าตัวนั้นเขากองนี่ตัวนี้เขากองนั่นจังซั่นนะพี่น้องผมนะไป
แต่ว่าป่าบ้ามีสิมาแก่เขียนอยู่หลุดคักๆมือนั้นสมวกแท่งอยู่นี่ตัวนี่พี่น้องจำได้บ่เนี่ยกว้างนี่แหละที่ว่ามีแท่งบ่ถึกโคตรเลยตนเจ็บคองเลยพี่น้องเดี๋ยวมันก็เจอเดี๋ยวมันก็เจอวันพระบ่มีมือเดียวเว้ยผ่านแล้วก็เอาขึ้นได้พี่น้องผมผ่านแล้วก็เอาขึ้นได้สไตล์บ้ามีสไตล์บ้ามีอ้อยให้อิ่มเลยอ้อยทีนึงมายิ่ง3มือสไตล์บ้ามีเป็นแนวนี้พี่น้องไปมันอดบ่ได้หรอกนะปลาสวบก็ไว้นี่ซะก่อนใจเย็นๆเฮาอันนี้บ้ามีสิเปลี่ยนหมองอ้อยใหม่หมู่บ้านก็เห็นหมู่บ้านก็บ่ได้แท่งสมวกนี่อยู่กลางนี่มื้อนี้ก็เขานี่สังเกตเลยนี่บาดบ้ามีสิอ้อยอยู่เหงานี่ฝุ่นอีเกิงอีเกิงเด้นั่นเพราะว่าเฮาสิยืนอยู่นี่มันก็สิเห็นเงามันพอดีนั่นนะเอ้าลุยกันพี่น้องเก็บหอยต่อเดี๋ยวเห็นให้เบิ้งนี่มันมาสีหลอดไปได้เล่นกับไพ่บ่เล่นเว้ยเล่นกับบ่าวมีโอเคพี่น้องผมไปต่อคืนนี้ต้องเอาไว้ซ้ำนี่เพราะว่ามันได้ยินเสียงกับพวกแล้วมันคงจะบ่มาอีกนอกจากมื้ออื่นเขาจังมาเบิ่งใหม่ครับผมไปหาบ่อหอยต่อเฮาบาดไปหาแนวกินต่อชีวิตเฮามันก็มีซ้ำนี่แหละพี่น้องอยู่บ้านนอกบ้านนาไปคาดหวังให้กินซีนได้คู่มื้อก็บ่แม่นตรงหน่วยใหญ่ๆเนี่ยดิโพใส่ว่ะพี่จังได๋เก็บไปเบิดรถเนาะพี่น้องเนาะโพใส่สิโชว์พี่น้องโพใส่สิโชว์ไปต่อเลยการหาอยากหากินนี่กิ่มสดๆเลยว่าซั่นเป็นคลิปที่เดือดแน่นอนพี่น้องผมรับรองว่าเป็นคลิปที่เดือดแน่นอนพี่น้องบนเขาตีสี่แล้วพี่น้องทีนี้นะเวลาน่าจะเขาประมาณตีสี่เลยครับเด้อพอได้กินอยู่แล้วพี่น้องเฮ็ดคลิปซื้อปลาซิ่วหลายหลายเบิ่งปลาซิ่วคุณนะคุณนะไปใส่เบิดละเย็นโอ้เสื่องกันอยู่กับมีพี่น้องไข่เขาคอพี่น้องผมมีเสื่องกันเตรียมออกลูกดินี่โอ้ยได้พี่น้องผมได้จุให้พี่น้องเบิ่งแน่นอนได้จุให้พี่น้องเบิ่งแน่นอนถามว่าไปซื้อได้บ่ก็ซื้อได้แต่ว่าย่ามเฮาอยากได้เพิ่นบ่มีมาขายให้เฮาคันเฮาบ่หาเจ็บเองจังซี่โอ้ยไข่เขาคว้าพี่น้องเลยบักเอฟเลยบักเอฟเลย
พูดบักลายเลยบาดเอาไปเอามาพี่น้องบักลายเลยพูดใส่ตรงง่วยนี่แห้งบักเอียบนี่แหละครับของกินกันเฮาหาจังได้กินเด้พี่น้องของกินกันผู้ใดเหยียบของกินกันเฮาหาจังได้กินคันบ่หาหรอกคือว่ามันสิแล่นมาหาบ่มีหรอกครับมีหลายเอาหลายพี่น้องเอาซ้ำเต็มถุงพ่อเนาะครับเนาะมื้อหน้าจังมาเก็บใหม่พี่น้องมันก็หลายพูดพูดล่ะเรียกเอาหน่วยใหญ่เลยบาด ผู้ใส่ต้องกินให้เบิ่นน่ะบ่าวมีบ่ฮู้กินกินแก้วเลยว่าซั่นเพิ่นว่ากินแก้วเลยว่าซั่นว้าวว้าวฟ้าเหลี่ยมแต่ว่ามีดาวเห็นบ่มีดาวแต่ว่าฟ้าเหลี่ยมทิศตะวันออกแล้วก็เหลี่ยมทิศตะวันตกฝุ่นอีเกิงบ้ามีคาดว่าน่าจะตกมื้อนี้เอาเฮาไว้ซ้ํานี้พี่น้องผมเจอช็อตเด็ดประจําปีเข้าไว้ได้ยังไงพี่น้องหูในที่สุดมันต้องได้อ่ะต้องเอาบักเอฟเอาไว้กวานบ้ามีอ้อมอีนี่ละบ่ได้ไปบ่ให้มันไปใส่แล้วก็ฟังทางหน้าพี่เตี้ยก็สิไปกวางไปอีก 2-3 กวางก็คือพยายามให้มันพาลูกพาเต้าพาขวาพาขวานมากินอยู่นี่บ่ให้มันไปใส่พี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอไปเรื่อยๆกับบ้ามีหนูยานบ่ได้มาพอสอบซอยด้วยครับด้วยคำว่าบ่าวมีหนูยานซ้ำนี่นาสิพ่อเรามั่งเนาะพี่น้องเนาะโถบ่ใหญ่แล้วสิไปสิไปกองไว้ให้ผู้ใส่จีมๆเลยพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับหน่วยนี่ก็คืองามเท่าล่ะเก็บบังหอยเก็บบังหอยตอนตีสี่พี่น้องผมอุ้ยแม่งแม่เก็บบังหอยไปกินพี่น้องผมหลังจากที่เขาสั้นโว้ไปโก้ๆมันหมานแล้วเขาไปติดตามอยู่ที่ผู้ใดบ่เสียหรือว่ายังว่าบ้ามีโมอยู่เขาไปติดตามอยู่ที่แอปแดงไว้ที่ช่องอีสานบ้านกูเองพิมพ์เข้าไปพ่อค้าแม่ขายถามหลายเรื่องเกินคลิปตลาดกระสาใจดีงามขอพูดหลายๆด้วยความยินดีครับแต่ว่าคลิปหาอยากหากินกลางค่ำกลางคืนเพิ่นก็มักอยู่บ้ามีก็เต็มใจเฮ็ดให้พี่น้องผมเก็บบังหอยตอนตีสี่ได้หน่อยได้หลายซ้ำใดแล้วเบิ่งกันบ้าผู้ใส่พี่มีที่เฮ็ดให้เบิ่งเด้อบาดเด้อเป็นหยังบ้ามีจังลงทุนมาเก็บบักหอยผู้เดียวตอนตีสี่นี่ครับเดี๋ยวบ้าผู้ใส่จัดให้พี่น้องไปเรื่อยๆนี่หน่วยบักเอฟเลยหน่วยนี่หน่วยบักเอฟเลยหน่วยนี่มันบ่เบิดเปลี่ยนดอกพี่น้องเก็บเอาลวดเก็บได้ซ้ําใดเก็บเอาเด้อครับเด้อเรียกเอาตะหน่วยเอฟๆใหญ่ๆเลยโอ้เบิดว่าเป็นบักหอยอันนี้ผู้ใดมีวิธีฆ่ามันบอกแน่พี่น้องหุ่นหน่วยสีทองก็มีหน่วยนี่เอาละดีหลายแล้วโอ้นี่อีกหน่วยนึงเอาละพี่น้องผมไปเบิ่งคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อว่าเฮาสินําเสนอหยังกับบ้าโพไส้กับหอยถงบักใหญ่นี่เดี๋ยวเจอกันแน่นอนบ่มีคําว่าสุกคันกับบ้าโพไส้บ่มีคําว่าสุกพี่น้องผมดิบ 100% เจอกันแน่นอนพี่น้องผมจวดพี่น้องเด็ด